วัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับของสมาชิกบ้านไร่ไปบุญแล้วก็แฟนเพจบ้านไร่ไปบุญทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับท่านกำลังพบแล้วก็สัมผัสอยู่กับบรรยากาศกลางท้องทุ่งของทุ่งบ้านไร่ไปบุญนะครับตอนนี้ก็เกิดพายุฝนเข้าอย่างหนักนะครับผมช่วงเวลาประมาณ 17:00 นโดยประมาณนะครับเราจะถ่ายทอดนะครับผมให้ท่านรับชมกันก็เพื่อให้ท่านได้เห็นถึงบรรยากาศสดๆร้อนๆของบ้านไร่ไปบุญครับวันนี้วันที่3นะครับผมวันที่3กันยา2566นะครับสีเหรอสีอ่ะสีเออไม่ใช่ที่3เหรอแล้วคนไลฟ์วันนี้ก็พุ่งที่3นะเอาวันที่4นะครับผมแจ้งวันที่ผิดวันที่4 4กันยา2500นะครับ66นะครับผมภาพบรรยากาศตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆเลยน้องช้างโชคดีมากครับที่มีแม่ใจดีนะครับแม่ใจบุญใจพระนะครับที่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดามาโปรดบ้านไร่ไปบุญจนทําให้บ้านไร่ไปบุญนั้นมีบ้านให้ช้างอยู่ทุกเชือกนะครับผมทุกเชือกเลยย้ําทุกเชือกนะครับผมได้มาจากแม่ผู้ใจดีใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันสร้างให้นะครับผมเจอจ้ะโฮปี้นะจ้าจิมเบอร์นี่มานัดไปจ้าตัวบวกเขาวันนี้ก็ได้พาท่านมาชมนะครับบรรยากาศฝนตกโดยรอบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ควันหมวยสวัสดีจ้ากลัวฝนตกไหมไม่กลัวไม่กลัวควันหมวยว่าไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวเดี๋ยวเขาจะไปเอาช้างเอาพี่มัมเดี๋ยวรอถ่ายพี่มัมนี่หน่อยว่าไม่รอบอกเออไปเลยไปเขียนเลยไปแล้วนะครับฝนตกเราก็ต้องทำนะครับฝนตกก็ต้องกวาดที่กวาดเยี่ยวหาอาหารให้นะครับหมวยก็กำลังไปกวาดที่ช้างนะครับผมนะครับบรรยากาศฝนตกอย่างหนักนะครับอย่างหนักเลยดูน้ำไหลนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศดีมากๆครับผมเย็นนี้กบน่าจะออกเยอะนะนี่คือบรรยากาศบ้านไร่ไปบุญนะครับผมที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับตกมา1ชั่วโมงแล้วนะครับผมผ่านไป1ชั่วโมงแล้วอันนี้คุณยายก็กำลังจะทำกับข้าวนะครับบรรยากาศบนท้องทุ่งสดๆร้อนๆเลยตกหนักมากครับแต่ถ้าตกแบบนี้ควายใครจะชอบมากนะตกแบบนี้ควายถูกใจเลยแหละเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำฝน
ชมบรรยากาศแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับตอนนี้ถ่ายบรรยากาศให้เห็นแค่หอมปากหอมคอก่อนเดี๋ยวเรามาเจอใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ Thank you very much for watching. Bye bye. I love you everyone. สวัสดีครับ